พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลานะคะมันมีเหตุการณ์ที่ยิงกันดับค่ะคาร้านอาหารเลยนะคะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคนก่อเหตุเป็นลูกชายของทนายความชื่อดังในจังหวัดสงขลานะคะก่อเหตุยิงเพื่อนที่นั่งอยู่ในโต๊ะเดียวกันเสียชีวิตสาเหตุเนี่ยเกิดจากตัวเขาเนี่ยนะคะทำทองที่เป็นสร้อยข้อมือหายน้ำหนัก2บาทแล้วก็ไปทวงถามจากเพื่อนคนนี้เพราะเชื่อว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนเอาไปแต่เพื่อนปฏิเสธค่ะก็เลยตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงดับคาโต๊ะเลยคุณผู้ชมนี่คือภาพวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพที่บริเวณหน้าร้านอาหารเห็นไหมตัวของคนที่ยิงเนี่ยนะคะคือดึงแบบชักอาวุธปืนขึ้นมาจากนั้นเนี่ยจ่อยิงใส่เพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆหลายนัดนะคะแล้วก็ล้มลงไปกองอยู่ที่บริเวณข้างโต๊ะอาหารนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ทางด้านของสารวัตรสอบสวนสภ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุยิงกันตายที่บริเวณหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในซอยสันติราษฎร์หลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2นะคะก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกิดเหตุพบว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต1รายทราบชื่อก็คือนายยงยุทธจงศรีเจริญวุฒิจงศรีเจริญวงศ์อายุ37ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มม.เข้าที่ศีรษะแล้วก็กลางหลังรวมทั้งหมด4นัดนะคะสภาพคือนอนฟุบจมกองเลือดอยู่ข้างม้านั่งหินอ่อนนี่แหละโดยในที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่4ปลอกพร้อมกับหัวกระสุนจำนวน1ด้วยนะคะส่วนมือยิงก็คือนายนิติพันธ์พวงศรหรือว่าเบียร์ค่ะอายุ37ปีเป็นลูกชายของทนายความชื่อดังในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่แหละหลังก่อเหตุเสร็จก็ขับรถเก๋ง Toyota Vios สีดำที่ทะเบียนจังหวัดสงขลานะคะหลบหนีไปทีนี้ไปสอบสวนเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มของนายยงยุทธแล้วก็นายนิติพันธ์รวมถึงเพื่อนรวม4คนซึ่งเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมานั่งดื่มกินกันที่บริเวณร้านอาหารแห่งนี้แหละนั่งโต๊ะเดียวกันเพื่อที่จะต้องการมาเคลียร์เรื่องของสร้อยข้อมือน้ำหนัก2บาทของนายนิติพันธ์ที่มันหายไปเมื่อคืนนี้ระหว่างที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงด้วยกันโดยคนก่อเหตุเนี่ยเขาสงสัยว่าคนที่ถูกยิงเนี่ยนะคะเป็นคนเอาไปแต่พอสอบถามคนที่ถูกยิงกลับปฏิเสธจากนั้นก็เลยเกิดการโต้เถียงกันค่ะทำให้ตัวของผู้ก่อเหตุชักอาวุธปืนออกมาจ่อยิงเข้าไปที่นายยงยุทธยิงเข้าที่ศีรษะ3นัดนะคะค่ะเสียชีวิตเลยคุณผู้ชมจากนั้นก็เดินไปขึ้นรถเก๋งค่ะแต่ปรากฏว่าตัวของนายนิติพันธ์เนี่ยตัดสินใจลงจากรถมายิงซ้ำอีก4นัดโอ้โหยิงเข้าไป3นัดใส่ศีรษะไม่พอคุณผู้ชมยังขึ้นรถไปแล้วลงจากรถมายิงซ้ำไปอีกจากนั้นก็เดินขับรถออกไปเลยขึ้นรถออกไปส่วนเพื่อนอีก2คนก็แยกย้ายกันขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดคุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปพบกับพ่อของผู้ตายค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่าสาเหตุที่ถูกยิงเสียชีวิตนั้นเนี่ยตนเองยังไม่ทราบว่ามาจากสาเหตุอะไรแต่คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัวนะคะพอมาเกิดเหตุเนี่ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าลูกชายมานั่งกินเหล้าอยู่ที่นี่คือปกติลูกชายเนี่ยจะไปนั่งกินเหล้าแถวร้านอาหารแสงตะวันพอถามเพื่อนๆก็ทราบว่าลูกชายมานั่งตรงนี้เป็นประจำส่วนคนก่อเหตุนั้นตนเองไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ทราบว่าทั้งคู่เขาทะเลาะกันมานานแล้วครับเดี๋ยวมาขึ้นกับเพื่อนคนนี้เพื่อนที่ก่อเหตุเราได้เขามาไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเพิ่งมาจิ้มเพิ่งพอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเขามานี่มานั่งนี่แต่ปกติก็จะนั่งอยู่ตามไอ้ที่ร้านอาหารเดี๋ยวแสงตะวันเดี๋ยวเพื่อนคนที่ก่อเหตุนี้เรารู้จักหมายพ่อมันคือมันก็ไม่รู้เขารู้จักไม่รู้แล้วเหตุที่มันเกิดขึ้นตรงนี้พ่อกับเพื่อนเขาเนี่ยที่เราได้เขามาเขามานั่งเรื่องนี้ครับเห็นบางคนก็บอกเขามานั่งตรงนี้มานั่งกินบ่อยอยู่ในด้านครับคือมานั่งดื่มมานั่งกินเหล้านั่งดื่มนั่งกินเหล้านั่นเองนั่งนั่งก็จริงๆแล้วนั่นเองต่อมาในช่วงค่ำของวันเดียวกันค่ะนายนิติพันธ์ซึ่งเป็นมือยิงเนี่ยนะคะก็ได้เข้ามามอบตัวกับตำรวจชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่ค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้นำตัวเพื่อนอีก4คนที่นั่งร่วมโต๊ะในวันเดียวกันมาสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแยกทั้ง5คนมีการเจ้าหน้าที่ตำรวจแยกทั้ง5คนมาร่วมกันสอบสวนปากคำนะคะทั้งนี้ในระหว่างที่นายนิติพันธ์เข้ามามอบตัวตำรวจก็คุมตัวมาสอบสวนแต่เจ้าตัวยังคงปิดปากเงียบไม่ตอบถึงสาเหตุที่ลงมือยิงเพื่อนอย่างเลือดเย็นลองไปดูบรรยากาศในช่วงนี้ค่ะ
ี่ถามได้ไหมครับเขาขโมยสร้อยจริงๆเขาขโมยไปจริงเขาขโมยไปจริงไหมพี่อย่าชี้แจงเลยไม่ยอมรับเหรอทำไมถึงก่อยิงเขาขนาดเขาโกรธเขาขนาดนั้นเลยหรอพบกันมานานมีอะไรชี้แจงไหมพี่พี่อยากขอโทษไหมพี่เดี๋ยวเนี่ยเอาเสื้อคลุมคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ยอมตอบคำถามอะไรเลยเนี่ยนะคะทีนี้ไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังกันหน่อยสำหรับนายนิติพันธ์ซึ่งเป็นมือยิงเนี่ยนะคะพบว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18มีนาคมปี2563เคยก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ยิงตัวเองได้รับบาดเจ็บมาแล้วครั้งหนึ่งนะตอนนั้นก่อเหตุในบ้านพักซึ่งอยู่ในเมืองหาดใหญ่แต่เจ้าตัวรอดชีวิตมาได้ซึ่งทำไปเพราะประชดชีวิตค่ะครั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ได้มีการเขียนข้อความบันทึกเอาไว้ในโทรศัพท์เชิงตัดพ้อชีวิตของตัวเองว่าเบียร์ขอโทษเบียร์ทำผิดมากมายเบียร์ทำให้พ่อกับแม่เสียใจและผิดหวังมามากพอแล้วเบียร์ช่วยอะไรไม่ได้เลยเบียร์ขอโทษครับนี่คือไม่ได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงคนอื่นเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็คือพยายามยิงตัวเองมาแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าทำไม่สำเร็จส่วนทางด้านของพันตำรวจเอกภูมิบานทิพย์ค่ะผู้กำกับสภ.หาดใหญ่เปิดเผยด้วยนะคะบอกว่าเบื้องต้นไม่อนุญาตให้ทางผู้ต้องหาได้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนค่ะพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลด้วยส่วนปมสาเหตุนั้นมาจากเลททองคำน้ำหนัก2บาทของผู้ก่อเหตุที่ได้หล่นหายไปแล้วปรากฏว่าพอไปสอบถามเพื่อนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงด้วยกันคืนก่อนหน้านั้นนะเพื่อนๆกลับยืนยันว่าผู้ตายเป็นคนเอาไปผู้ก่อเหตุก็เลยขับรถคันสีดำขับไปหาผู้ตายที่นั่งกินเหล้าอยู่ที่หน้าร้านจุดเกิดเหตุนี่แหละผู้ตายปฏิเสธผู้ก่อเหตุบอกฉันไม่ได้เป็นคนเอาไปก็เลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยเกิดการโต้เถียงกันจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เลยใช้อาวุธปืนจ่อยิงจนเสียชีวิตนะคะล่าสุดคุณผู้ชมความคืบหน้าของคดีวันนี้ค่ะทางด้านของนายนิติพันธ์คนก่อเหตุเนี่ยถูกดำเนินคดี4ข้อหานะคะค่ะข้อหาแรกก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะแล้วก็ข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ข้อหามีอาวุธปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านที่ชุมชนนะคะขณะที่นายนิติพันธ์ก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วบอกว่าขอให้การในชั้นศาลอย่างเดียวโดยตลอดเวลาที่เข้ามามอบตัวและดำเนินการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหานั้นก็มีพ่อที่เป็นทนายความชื่อดังของเมืองหาดใหญ่มาคอยสังเกตการตลอดช่วงที่ลูกชายเนี่ยเข้ามามอบตัวนะคะนอกจากนี้ตำรวจก็ยังได้นำตัวนายนิติพันธ์ไปตรวจเขม่าวดินปืนที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9แล้วก็นำตัวไปตรวจค้นที่บ้านพักซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณสัก100เมตรเพื่อไปหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะอาวุธปืน9มม.ที่ใช้ในการก่อเหตุนี่แหละแต่หาไม่พบนะคะค่ะมีเพียงกางเกงยีน3ส่วนแล้วก็รองเท้าแตะเท่านั้นที่ตำรวจยึดเอาไว้เพราะตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุค่ะล่าสุดในวันนี้ทางพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่ก็จะมีการคุมตัวไปส่งศาลจังหวัดสงขลาตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแหละคัดค้านการประกันตัวเพราะเป็นคดีอุกชะกันส่วนเพื่อนอีก4คนที่นั่งร่วมวงอยู่โต๊ะเดียวกันตอนเกิดเหตุตำรวจก็ได้กันตัวเอาไว้เป็นพยานค่ะค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะทางครอบครัวซึ่งมีทั้งพ่อน้องๆและญาติๆนะคะก็ได้เดินทางไปรับศพเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดแพรกสุวรรณจังหวัดสงขลาแล้วนะคะและจากการผ่าพิสูจน์ศพค่ะพบหัวกระสุนปืน4หัวด้วยกันฝังอยู่ในร่างกายที่ศีรษะ1หัวลำตัว2หัวที่แขน1หัวค่ะและจะส่งให้ตำรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางคดีต่อไปนะคะทีนี้สำหรับบรรยากาศระหว่างที่ครอบครัวไปรับศพนั้นนะคะก็สร้างความสะเทือนใจให้กับญาติพี่น้องเป็นอย่างมากค่ะพ่อถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อเห็นร่างของลูกชายโดยเฉพาะน้องชายถึงกับทรุดเข่าลงกับพื้นนะคะรำให้เอามือทุบพื้นเลยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะหลบเข้าไปตะโกนร้องในมุมห้องเพื่อระบายความคับแค้นใจออกมาเราไปดูภาพบรรยากาศกันเลยค่ะป้าไปนอนป้าเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเมียให้มันเป็นห่วงเราไป
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามนายสุทวีจงศรีเจริญวงศ์นะคะซึ่งเป็นน้องชายคนที่2ค่ะถึงลักษณะนิสัยของผู้ตายว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนอย่างไรนะคะซึ่งนายสุทวีก็ได้เล่าว่าผู้ตายเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตมีพี่น้องทั้งหมด4คนด้วยกันค่ะตนเป็นคนที่สนิทที่สุดกับผู้ตายนะคะจริงๆแล้วนิสัยของผู้ตายเนี่ยเป็นคนผงผางชอบพูดเสียงดังแต่จริงๆแล้วไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครนะคะเชื่อว่าผู้ตายไม่ได้ขโมยสร้อยทองไปยืนยันว่าผู้ตายไม่ได้มีนิสัยขี้ขโมยแบบนั้นอย่างแน่นอนค่ะหรือเปล่าพี่กับคนเมาที่ปลดสร้อยคอสร้อยแขนหรือเปล่ามันรัดอยู่แบบนี้พี่ปลดยากแล้วก็ตาขอมันก็ไม่ใช่อันเล็กๆถ้าสร้อยคออาจจะแต่พี่ผมไม่ใช่เป็นคนที่แบบรักขโมยแบบนั้นพี่คือมันโหดไปไหมมันโหดไปกังวลตรงไหนบ้างพี่ก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะหลุดไปอีกมองคดีก่อนอะไรแบบนี้พี่ที่เคยก่อเหตุมาใช่กลัวได้รับการประกันตัวใช่นั่นแหละผมกลัวตรงนั้นอย่างเดียวขณะที่นายสุรชัยจงศรีเจริญวงศ์นะคะซึ่งเป็นพ่อของผู้ตายก็ยืนยันค่ะว่าลูกชายที่ตายไปเนี่ยไม่มีนิสัยขี้ขโมยแบบนั้นอย่างแน่นอนเงินของตัวเองตั้งอยู่ในบ้านไม่เคยหยิบไปสักบาทเลยที่ผ่านมาเนี่ยตนได้ออกไปอยู่ข้างนอกส่วนตัวเนี่ยเจอกับลูกชายครั้งล่าสุดก็คือช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาลูกชายกลับมาบ้านแล้วก็พูดเป็นลางๆบอกว่าจะกลับมาบ้านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วตนก็คิดว่าลูกชายน่าจะยุ่งเรื่องงานหรือเปล่าแล้วเขาก็กินเหล้าทุกวันด้วยก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากอยากจะฝากไปถึงดวงวิญญาณของลูกชายบอกว่าให้ไปสบายเลยนะไม่ต้องกังวลอะไรค่ะเอาประกันไว้เลยว่าลูกชายผมคนนี้ไม่ขี้ละเงินผมตั้งในบ้านจะหยิบกับบาทไม่เคยหยิบต้องมาขอผมก่อนทุกทีแต่จะให้ไปรับขโมยอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่มีครับนี่ใส่แกแล้วคนยังแกคือเกลียดที่สุดคนที่ว่ารักขโมยนี่คือไม่ชอบประมาณสิ้นปีที่แล้วสิ้นปีที่แล้วครับแกไปที่บ้านแล้วแกพูดเผยๆว่ามาที่บ้านครั้งสุดท้ายแล้วเจอแต่ว่ามันเจอที่ใหญ่ใหญ่แกก็ไม่เคยได้คุยกันเท่าไหร่ไม่อะพ่อว่าเธอว่าลูกบางทีอาจจะทำงานยุ่งไม่ได้จากนั้นพอครอบครัวไปรับศพเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางทีมกู้ภัยของมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่ก็นำร่างของนายยงยุทธผู้ตายกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดแพรกสุวรรณนะคะซึ่งในขณะที่พ่อกับน้องชายคนที่2ของผู้ตายก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ที่บริเวณหน้าร้านสันติราชปลาเผานะคะเพื่อไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณนายยงยุทธกลับบ้านค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะแล้วจุดที่ไปเชิญดวงวิญญาณก็คือเป็นโต๊ะที่ผู้ตายถูกยิงล้มลงไปอะค่ะต่อมาเมื่อร่างของนายยงยุทธไปถึงวัดนะคะขณะที่กำลังทำพิธีขอขมาศพแล้วกำลังจะรดน้ำศพปรากฏว่าน้องชายคนที่3ของผู้เสียชีวิตได้มีอาการเหมือนของขึ้นหรือว่าผีเข้านั่นแหละแล้วก็ให้ผู้คนที่มาร่วมงานเนี่ยคือพอมีอาการแบบนั้นเนี่ยผู้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็ไปช่วยกันจับตัวเอาไว้ลองไปดูบรรยากาศในช่วงนี้ค่ะผู้ชมคือคนในครอบครัวจากไปแบบกระทันหันแบบนี้ก็ไม่มีใครที่จะยอมรับสภาพได้นะคะทำใจกันไม่ได้นะคะใช่ค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าเรื่องของคดีก็ต้องไปสืบสวนกันต่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของผู้ตายได้มีการขโมยไอ้สร้อยคอทองคำไปจริงหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจผิดกันเนี่ยนะคะ